So, hello everyone and welcome to the channel. In today's video we are going to do a reaction video for Angfa and Charlotte live 4th of April 2022, hopefully with English subtitles. It was released 2 months ago, it has over 30,000 views, 18 comments and 800 something likes, like 41 but. And now let's dive in. สวัสดีค่ะทุกคนSo, yeah. สวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็ระหว่างรอทำกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมพรซึ่งจะให้ทุกคนแบบว่าล้างหน้าศพมาเพื่อที่จะทำกิจกรรมในการน่าจะเป็นเกี่ยวกับการคัดเลือกพรีเซนเตอร์เนาะวันนี้แบบตารางแน่นมากคิดว่าน่าจะเสร็จสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณ4-5 ทุ่มประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนตอนนี้คะแนนโหวตนะคะที่1คือกรุงเทพมหานครสำหรับใครที่จะได้ไปทานข้าวกับบอสขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกันโหวตรักสุดๆไม่มีอะไรจะพูดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังถ้าไปทานข้าวกับบอสแล้วกลับมาเป็นยังไงถ้าคะแนนไม่ตกนะทุกคนใครที่ได้ที่1ก็จะได้แหวนเพชรด้วย1วงมารอลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมสวยมากขอบคุณนะคะอู้เพิ่งเห็นคนดู yeah, but I mean... งงมาก คนดูเยอะมากถ้าถึง 10,000 อยากให้สั่มใครเดี๋ยวจะเดินไปสั่มชาร์ลอตต์หรอ 10,000 อยากให้สั่มใครเดี๋ยวจะเดินไปสั่มชาร์ลอตต์ชาร์ลอตต์หรอมันยังไม่เห็นมันขึ้นลงมาลุ้นสีจะถึงไหมถ้าถึง10,000เลยอยากสัมภาษณ์ใครเดี๋ยวจะเดินไปถามให้อยากจะเดินไปสัมภาษณ์ให้ถึงก่อนอันนี้ก็ไม่ได้น่าสนนะเพราะว่าก็ยังคงมีเขียนคิวนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดมัคคาราแต่ว่าที่เหลือก็เป็นงานผิวล้วนๆละ I think she has like white eyeliners like around the corner of her eyes yesBut I know, but I mean the most important impression of mine is that she looks incredibly ugly here. เอาฟันแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวขออีก 1,000 ได้ไหมขออีก 1,000 ได้ไหมวันนี้ถ้าใครถ่ายกิจกรรมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนได้เลยน่าจะเป็นกิจกรรมการถ่ายเกี่ยวกับพรนะคะเป็นสปอนเซอร์อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนจะได้แคปแล้วขออีกนิดเดียวเลิศเปิดมาจะมีอาวิดีโอเลยเดี๋ยวจะขึ้นเรื่อยๆเชื่อหนูดิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตั้งแต่ไลฟ์มาไม่เคยถึง10,000เลยเพชร10,000เอ้ย10,000 Like seriously is it an issue to reach like 10,000Live stream? Probably it is. I don't know. I mean series, right? It still has like under 10,000 when it's airing. I really don't know. Like it didn't even occur to me to think about it. Why would it be like milestone or something? And I would guess that she already like experienced something like this so that it's not gonna be a big issue.But even like from what Englok said during the reaction videos I do for them, they usually reach like half of that number or less or something like that or 8,000 something like this. But probably 10,000 is a lot. And as well, if they knew that she wants to reach this number, then probably all like everyone who knows someone who would watch her like just called everyone and just let's help her, right?I get you guys. I get you. เอาดีดีหนูว่ารอบหน้ามี100,000อยากให้สัมภาษณ์ใครเอางี้อ่ะอยากให้สัมภาษณ์ใครพูดมาเลย
อยากให้สามใครเดี๋ยวจะเดินไปตามสัญญาว่าถ้าครบ 10,000 แล้วอยากให้ไปคุยกับใครทีมมองสามชาหรอ 10,000 แล้วอยากให้ไปคุย Here it comes here it goes here it is this type of person you want คุยกับใครทีมมองสามชาหรอชาหรอชาหรอดีมั้ยชาหรอที่บอกว่าโอเคI told my fans that if I reach 10,000 viewers, they could tell me to talk to anyone. So they talked, they asked for Charlotte. Yeah. ถ้าครบ 10,000 นะพี่จะให้สามใครก็ได้นะเขาบอกให้เอาชาร์ล็อตมาเอาทักทายหน่อยเร็วมันเหนื่อยหรือไงสาวมันหมดแรงไหมเรียกไงมันคอเหี่ยวแล้ววะมันเป็นยังไงพวกเราสามคนได้ไปทานข้าวกับบอสด้วยขอบคุณพลังโหวตจากด้อมทุกด้อมเลยนะคะไปหาจ้างไปหาจ้างกระต่ายเอาชาร์ลอตทักทายหน่อยเร็วเดี๋ยวพี่จะปิดไลฟ์แล้วเนี่ย Is this the interview she was I don't get you guys บอกว่า Really like I don't understand these times not at all พี่บอกครบ 10,000 อยากให้สามค่ะเอ้าหาแกงหาแกงกันไปไปเรื่อยไปเปื่อยเอาใครอีกอยากให้สามใครอีกให้ผมหอมแล้วนั่งจริงๆเนี่ยแค่นี้เนี่ยก็ชุ่มกระชวยกันแล้วรักที่ถึงที่สุดรักเธอขอบคุณนะคะมาให้รักให้ฟังรักเหมือนกันพี่ที่น่ารักหรอพี่ที่น่ารักหรอ Yeah, Charlotte definitely can. And when Enquire is around her, she can definitely pull. Hi, girl. The charming one. 10,000 ฮะเฮ้ยเอาดีๆมันได้หรอแล้วฟิลเตอร์ก็ไม่ใส่ให้เลยอ่ะฉ่ำนะเฮ้ยเบาอันนี้ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วก็ออกมาเลยเอาดีค่ะทุกคนอาจจะต้องลงไลฟ์แล้วค่ะto end this life because they are calling me to do the activity. So pity, right? ว่าเขาเรียกไปเริ่มกิจกรรมแล้ว loading fine just after a few minutes she already came back I like I'm not surprised she did because like this is a success right if you are waiting for I don't know 1,000 of followers on YouTube or 10,000Live stream people who watch live stream, however you are called, I don't know, or we for that matter. It's a milestone. I get it. เมื่อกี้ป้าขอโทษคือไม่รู้ว่า I'm sorry because I don't know that they just took photos in a few minutes, so I don't know. ถ่ายแป๊บเดียวก็เลยหลบลงไปก่อนมุกแง่มากมายกายกองเอาใหม่เอาใหม่มุกแง่มากมายกายกองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ Come on again reach 10,000 again come back everyone How many are there right now เรียกมาหมื่นหนึ่งใหม่เรียกมาใหม่กลับมากลับมาทุกคนกลับมาไปไวจังใช่เขาถ่ายแค่สองช็อต Wonder did anyone like remain like still were there like anyoneUsually everyone just disappears right away. Everyone has something to do, right? Especially like if they are wait, like everyone has something to do. So it's surprising that anyone's like remained there, stayed there for her. Then again, like for her, right? they just took quickly two shots, like photographing the bare face. Ooh, okay. สั้นๆเหมือนแบบถ่ายหน้าสดสั้นๆเฉยๆแต่ละ And like I wonder, I don't know where she did it, the live stream.But if she can continue with the live stream once she ends it, because I think on YouTube I can't. So how does that one work? Probably Instagram or something would have it differently, right? But I thought they would do it in a long time, so I ended the live first. เราคิดว่าเขาแบบถ่ายนานไงก็เลยลงไลฟ์ไปก่อนให้น้องเตรียมตัวเนาะเพราะว่ามันใกล้จะถึงถ่ายคิวน้องแล้วหรือเปล่าไปเร็วมาเร็วใช่หนึ่งหมื่นอีกรอบหอมแก้มโอ้โหไม่เอาแล้วแค่นี้ก็เขินคิดไปเร็วมาเร็วใช่ Not too demanding Come on guys please kiss her on the cheek หนึ่งหมื่นอีกรอบหอมแก้มโอ้โหไม่เอาแล้วแค่นี้ก็ Like wasn't it already enough excitement for you and to see Charlotte
hugging Engfa from behind while Engfa's eyes went this big? Wasn't it enough? Wasn't it too much of an excitement? Don't you feel like unreal right now? เกิดคิดแต่คิดแต่แล้วค่ะไม่เอาแล้วลิปติดฟันจับทุกคนไลฟ์แต่แล้วค่ะไม่เอาแล้วลิปติดฟันจับทุกคนไลฟ์กันหมดเลยไปหาพี่ชาอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ชาไลฟ์can go hug her from behind as well. That was that's an ingenious idea, right? 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 ให้เขาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับเขาค่ะทุกคนให้น้องเขาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับเขาดีกว่าอะไรเงี้ยทำอะไรกันอ่ะHair. Oh, Sulax, wow, what are you both of you doing? They are fishing for 10,000 stream live stream watchers. I don't know how people are. Never mind, what are you both of you doing? It's a big deal. 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 It's a big deal.เขาห่วงเธอหรอไว้แรงโอเคทำไมเขาห่วงเธอหรอไม่นะเขาห่วงเธอหรอไว้แรงนะเป็นไงมือเย็นหน่ะตัวเราขอโทษนะสุรักแต่ว่าตัวจริงมันนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอิงหลอดรอโมเมนต์ Where is CMG waiting for moments one momentเห็นน้ำเมื่อกี้ไง Indeed ไม่พอหรือไปหาชาลอตหน่อยเขาตามเนี่ยมาแล้วคลิปวิดีโอยังไงตอนสุดท้ายที่ไปนอนว้าวกระเด้าตรงนั้นอ่ะเขาตามกันจังเลยเนี่ยโมเมนต์ฉะอิงหลอดเนี่ยเหนื่อยหรออบอกในไลฟ์ว่าจะมากินขนมในห้องพี่ใช่ปะใช่แฟนคลับซูชิโซมาด้วยแต่หนูไม่อยากกินซูชิโซกินอะไรช็อกโกแลตไม่อยากชอบช็อกโกแลตเบอร์พีนะเอาไปให้ชั้นเก้าชั้นไหนพี่อยู่ชั้นสิบชั้นไหนชั้นบนชั้นไหนมันไม่ไกลหรอกมันไม่ไกลเกินใจหรอกมีลิฟต์มันมีลิฟต์ขึ้นมาเถอะห่างกันแค่11 3ชั้นขึ้นมาเถอะห่างกันแค่11 3ชั้นห้อง1 1 2 3ทำไมนะโอเคค่ะวันนี้เจอพี่ปลายฟ้าด้วยเขาชอบเยอะมากเนาะเขาก็เนี่ยแดดเดียวก็คือจริงไม่หยุดพี่ปลายฟ้าชอบหรือพี่ฟ้าชอบไหมชอบอ๋อลืมไม่ได้คิดหนึ่งหนึ่งอะไรนะสองสามโอเคไปทำใหม่คืนนี้ก็น่าจะวุ่นวายกันอยู่ต้องเก็บเขาบอกน้องๆว่าให้เข้ามากินขนมที่ห้องขนมเยอะมากกินไม่ไหวจริงๆแป๊บนึงนะเธอรู้ไหมว่าเธอเหมือนต้นไม้สักอะไรอ่ะไม่ใช่ต้นกล้วยแต่อะไรนะแต่ยังไงก็ไม่ลงคุยเลยแมวมาพี่แฟนน้องถามว่าพี่แดดเดียวเป็นอะไรพี่มาเลยว่าแดดเดียวอ่ะแดดดีกับแดดเดียวแดดดีกับแดดเดียวตอนแรกพี่จะตั้งชื่อด้อมว่าอะไรดีก็คิดกันอยู่แล้วนางก็เสนอคำว่าแดดเดียวไหมแต่พี่ไม่เอาไหมเป็นอะไรนั่งกุ้มนั่งกิ่มนั่งกึ่มเป็นไรเนี่ยฟิลเตอร์มันจะได้รับหน้าไม่สวยเลยฟิลเตอร์เหมือนของเอเพชเลยอ่ะทำไมสวยฟิลเตอร์แบบสายผมอ่ะนี่ไม่ได้ใช้สายผมแล้วใช้สายไหนอ่ะเขารอกันมากโมเมนต์ว่าถามว่าเมื่อกี้พี่มีน้องบอกว่าชาร์ลอตไลฟ์อยู่ก็เลยบอกให้น้องแบบทักทายแฟนคลับก่อนพี่ไลฟ์ผิดไปแล้วมีคนโทรมาอุ้ยอุ้ยดีฟันเลอะลิฟแต่ลิฟไม่หมดไม่ได้รีเลยไม่ได้น่าจะเยอะมากอ่ะไม่ได้อะไรหนึ่งสอง
คนดูเหมือนซ้อมไปแล้วใช่วันนี้คนดูเยอะมากโอ้ my god มีอะไรอยากขอบคุณแฟนคลับที่แบบมาเชียร์เราไหมอุ้ยอุ้ยผิวโตผิวโตไม่ค่อยเซฟน้องเลยอ่ะเลยเดินมาแบบพุ่งเลยพุ่งเหลาเลยอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาไปไหนนี่แล้วหน้ามันมันเลื่อมๆอ่ะโดยไม่มันก็ดีอ่ะอีกsome type of filter or is it no it's me I don't recognize it like this is such a subtle filter I would say that no I don't recognize it ขอบคุณนะคะไว้เจอกันที่มีแฟนคลับรออีกข้างล่างเป็นต้นไว้เจอกันที่ข้างล่างบาย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 This is just so awesomeAlright guys, that's it for today. Thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care and let me know in the comments below how did you like and enjoy this one for now. Bye bye.